สำหรับพี่น้องที่ใช้ iPhone นะคะชอบส่ง iMessage หาคนที่ใช้ iPhone ด้วยกันวันนี้ปิ๊กมีทริคง่ายๆในการส่งข้อความแบบมีเอฟเฟกต์น่ารักน่ารักแบบนี้เรามาดูวิธีทำกันค่ะวิธีส่งข้อความ iMessage ของ iPhone แบบมีเอฟเฟกต์ง่ายๆเลยนะคะมาที่กล่องข้อความแล้วก็เลือกคนที่เราอยากจะส่งหาหรือว่าใส่เบอร์ที่เราอยากจะส่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราพิมพ์ข้อความนะคะปิ๊กจะใส่รูปหัวใจแบบนี้นะคะจริงๆเป็นข้อความแบบไหนก็ได้ที่เราอยากจะพิมพ์นะคะที่เราต้องการส่งโอเคแล้วทีนี้ปิ๊กจะกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะคะค้างไว้สักประมาณ2วินาทีนะคะเขาก็จะขึ้นหน้าเอฟเฟกต์มาตรงนี้แล้วก็มีให้เราเอฟเฟกต์เลือกเนี่ยมีเอฟเฟกต์ให้เลือก4แบบนะคะก็1 2 3 4อ่ะพี่ก็จะเลือก slam ดูซิloud แล้วก็ gentle invisible blink link ink เหมือนเป็นหมึกนะคะแล้วทีนี้ถ้าเรากดเลือกที่ให้โชว์แบบทั้งหน้าจอก็คือ screen ตรงนี้นะคะกดเห็นไหมคะมีหัวใจขึ้นเต็มเลยเหมาะมากสำหรับวาเลนไทน์เธอถ้าเราจะส่งเราก็กดสีฟ้าตรงนี้นะคะโอเคปุ่มสีฟ้าส่งไปเลยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะตอนที่เราส่งไปนะคะทีนี้มาดูที่คนรับนะแป๊บนึงนะคะมาดูที่คนรับนะคะคนรับคือตรงนี้นะคะทีนี้มันจะเป็นปกติเนาะแต่ว่าถ้าเราแตะตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะคือมีหลายคนบอกว่าเอ้าทำไมคนรับทำไมไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเขาจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยมีพุเข้ามาด้วยยังไงก็ลองไปทำดูนะคะเป็นไงบ้างคะวิธีการส่งข้อความ iMessage แบบมีเอฟเฟกต์นะคะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะถ้าใครได้ผลยังไงก็อย่าลืมแชร์ข้างล่างนี้ด้วยนะคะวันนี้ปิ๊กลาไปแล้วสวัสดีค่ะ